จัดโครงการว่าชื่อโครงการว่าตรวจสุขภาพเด็กประจำปีซึ่งเราจะมี2ครั้งต่อปีก็คือภาคเรียนที่1 1ครั้งภาคเรียนที่2 1ครั้งนะคะแล้วก็คือตอนที่เราทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาจารย์หมอฝังพิษค่ะโครงการการตรวจร่างกายประจำปีของนักเรียนโรงเรียนอุ่นรักอะค่ะก็คือเราจัดขึ้นเพื่อตรวจร่างกายนักเรียนทุกคนนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างแล้วเราจะได้มีการป้องกันแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเป็นการทำให้ความมั่นใจผู้ปกครองนะคะว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วโดยการได้รับการตรวจจากคุณหมอจากโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมาให้การดูแลถึงที่โรงเรียนเลยอะค่ะ